ก็ชี้แจงาก,การส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นะกับที่จะช่วยรักษาฐานการเป็นศูนย์กลางผลิตรถยนต์ของประเทศไทยต่อไปพร้อมสนับสนุนธุรกิจยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนด้วย5มาตรการสำคัญเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่นายนาริศเทิดถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ในฐานะ ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติว่าบอร์ด EV นะครับก็ชี้แจงถึงเหตุผลการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกทําให้หลายประเทศออกมาตรการห้ามนําเข้ารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาบรัฐบาลเลยจัดตั้งคณะกรรมการยานยนต์นโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติขึ้นเพื่อที่จะศึกษาและก็กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหการรม E ีวีพร้อมกำหนดเป้าหมาย3 0มสิกับ ต่างเปลาผลิตรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ30ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ70นั้นจะเป็นการผลิตรถยนต์สันดาปแต่ว่าต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดประหยัดพลังงานปลอดภัยและการขับเคลื่อนอัจฉริยะ โดยออกมาตรการ5มาตรการเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตยานยนต์สมัยใหม่ก็คือการส่งเสริมการลงทุนพย,ยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์นำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาปรับปรุงการประสิทธิภาพการผลิต มีการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและก็ฝึกอบรมบุคลากรส่งเสริมการร่วมทุนระหว่างบริษัทไทยและต่างชาติในกิจการการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยไทยนั้นนิติบุคคลต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ30รวมไปถึงการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์แบบไฮบริดหรือว่า HEV ให้เป็นอีกหนึ่งเซกเมนต์ที่ไทยมีโอกาสเป็นฐานการผลิตระดับโลกได้ และสุดท้ายก็คือส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศนะครับรวมถึงแผนพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศที่มีหุ้นไทยข้างมากเพื่อยกระดับผู้ผลิตไทยเปลี่ยนผ่านสู่ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ที่จะป้อนให้กับอุตสาหกรรม EV ต่อไป